สวัสดีครับวันนี้เรามาทำหมูกรอบพร้อมน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานบอกเลยหมูกรอบกรอบน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำของเราก็ร้อนแล้วนะครับใส่เกลือลงไป1ช้อนชาและตามด้วยหมู3ชั้น1กิโลกรัมนะครับให้เราวางด้านหนังลงไปนะครับต้มหมูของเราให้สุกจะใช้เวลาอยู่ที่15นาทีนะครับหมูของเราสุกแล้วนะครับนำหมูเราไปแช่กับน้ำส้มสายชูเลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับหัวใจหลักความอร่อยขึ้นอยู่กับน้ำส้มสายชูที่เราเลือกใช้นะครับครัวสนามเลือกใช้น้ำส้มสายชูกัน 5% ตา QP ขวดนี้เลยนะครับช่วยให้หนังหมูของเรามีความกรอบนานและเด้งนะครับและที่สำคัญกลิ่นไม่ฉุนนะครับหรือเพื่อนๆจะลองหยอดน้ำส้มสายชู1ช้อนชานะครับลงไปในหม้อหุงข้าวก็จะทำให้ข้าวของเราบูดช้าลงนะครับให้เราใส่น้ำส้มสายชูกันของเรานะครับลงไปให้ท่วมหนังหมูเลยครับแล้วแช่ไว้15นาทีนะครับน้ำส้มสายชูจะไปช่วยให้หนังหมูของเราฟูกรอบยิ่งขึ้นไปนะครับในระหว่างรอไปทำน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานกันเลยครับน้ำตาลทราย50กรัมเกลือป่น1ช้อนชาซีอิ๊วดำหวาน3ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักข้าวหอมมะลิตา QP ขวดนี้นะครับจะทำให้น้ำจิ้มซีอิ๊วหวานของเรามีความหอมอร่อยนะครับจิ้มกับหมูกรอบบอกเลยว่าอร่อยฟินมากๆให้เราเทน้ำส้มสายชูหมักข้าวหอมมะลิลงไป50 ml นะครับน้ำส้มสายชูหมักข้าวหอมมะลิขวดนี้นะครับสามารถทำน้ำจิ้มได้ทั้งสไตล์ไทยจีนเวียดนามและยังผสมกับข้าวญี่ปุ่นที่ทำชูชิก็ได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเคี่ยวน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานของเรานะครับให้เดือดและมีความเข้มข้นนะครับเสร็จแล้วนะครับพักน้ำจิ้มไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับหมู3ชั้นก็แช่น้ำส้มสายชูครบ15นาทีนะครับนำหมูของเราไปซับด้วยกระดาษให้แห้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำหมูเรามาบ้างเป็นบ้างตามชอบได้เลยนะครับบ้างหมูเสร็จแล้วก็ให้เราทาเกลือบางๆไปให้ทั่วเนื้อหมูของเราเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำหมูเราไปทอดเลยครับวันนี้ผมจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นกระทะทอดก็ได้นะครับทอดรอบแรกด้วยอุณหภูมิ180องศา30นาทีนะครับรอบแรกเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่สุกดีนะครับให้เรากลับด้านหมูของเรานะครับเราจะทอดรอบ2นะครับอยู่ที่อุณหภูมิ180องศา20นาทีนะครับรอบ2สุกแล้วนะครับเราจะพักหมูเราไว้20นาทีนะครับเพื่อคลายความร้อนนะครับตอนนี้เขาสุกนะครับแต่หนังยังไม่ฟูกรอบนะครับเราจะมาทอดต่อในรอบที่3นะครับเพื่อให้หนังเขาฟูยิ่งขึ้นไปนะครับหมูคลายความร้อนนะครับมาทอดรอบ3มาเลยครับเราจะใช้อุณหภูมิที่200องศา20นาทีนะครับหมูของเราทอดครบทั้ง3รอบแล้วนะครับตอนนี้หนังเขากรอบฟูมากๆเลยนะครับน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับหมูกรอบเสิร์ฟพร้อมซีอิ๊วหวานสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับหมูกรอบนะครับหนังก็จะมีความกรอบฟูนะครับส่วนเนื้อจะมีความนุ่มฉ่ำอร่อยนะครับในส่วนของน้ำจิ้มจะมีความอมหวานอมเปรี้ยวนะครับเพื่อนๆบอกเลยอร่อยเข้ากันฟินมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้นะครับหรือจะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับแต่ขาด2 อย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับที่ทำให้หมูกรอบและน้ำจิ้มของเรามีความกรอบอร่อยนะครับน้ำส้มสายชูกัน 5% กับน้ำส้มสายชูหมักข้าวหอมมะลิตา QP 2ขวดนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครท็อปโลตัสบิ๊กซี CJ Express และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้